ไอสัตว์ไอโลนสวิตไออันทะอิสระมึงไม่ต้องเสือกมาสอนพระสงฆ์หรอกนะตัวมึงอะดีแค่ไหนฮะตัวทำลายศาสนาก็มึงนี่แหละฮะเสือกไปทำเป็นแซะคนนั้นสอนคนนี้สมัยของมึงเนี่ยทำพระเครื่องหยอดเลือดไปปลุกเสกปลอมพระปรมาภิไธยฮะดีตายล่ะคนอย่างมึงศาสนาก็เสื่อมสถาบันก็เสื่อมเพราะมึงเลยอาศัยความโง่ของคนที่อยู่ในกลุ่มม็อบกปปสอาศัยความศรัทธาโง่โง่เนี่ยหาแดกนะอาศัยม็อบกปปสม็อบฮี้ๆเนี่ยฮะยืนอยู่ได้ตอนนี้ติดคุกมาสันดานไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมฮะอย่างมึงอ่ะต้องไปตายแล้วเกิดใหม่อ้อไม่ต้องเกิดใหม่หรอกเพราะว่าเกิดมาคนอย่างมึงอ่ะสันดานก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะมันอยู่ในสัญชาตญาณคนอย่างมึงเนี่ยคนต้องแบบว่ากดอยู่ในนรกน่ะนรกน่ะจมอยู่ตรงนั้นน่ะทุกชาติไปอ่ะมึงไม่ต้องเกิดมาเลยมันเปลืองออกซิเจนเป็นมดก็ยังเปลืองออกซิเจนเลยนะวันนี้กูไม่ได้มาปกป้องพระมหาไพวันจากสาเหตุที่พระมหาไพวันสนับสนุนขนมพระเครื่องอาลัวฮะแต่กูเห็นว่าคอพวกการเมืองต่างๆโดยเฉพาะไอ้พวกกปปสโดยเฉพาะมึงเนี่ยที่กูเกลียดมากเลยเนี่ยฮะเสือกกูก็อยากจะเสือกบ้างขนมอาลัวเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการคือคำสอนการปฏิบัติที่ถูกต้องพระเครื่องขนมหรืออะไรต่างๆรูปองค์รูปปั้นรูปแกะสลักเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้ไปคลั่งเข้าใจไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเบ้าหน้าอย่างกูเนี่ยมึงคิดว่าไม่เคยเข้าวัดเหรอกูไม่เคยเข้าวัดจริงๆแหละฮะแล้วกูก็ไม่ได้กราบพระก่อนนอนด้วยซ้ำนะแต่กูเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแบบสุดๆเลยทั้งที่กูอยู่ในเมืองแคทอลิกแท้ๆเนี่ยเขาชวนกูไปโบสถ์เลยกูก็ไปกูทำพิธีอะไรกูทำกับเขาหมดแต่กูไม่เปลี่ยนศาสนาแล้วกูก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจตลอดแต่กูไม่ริ่งงมงายหรือคลั่งขนาดว่าเห็นคนเอาตีนไปเหยียบรูปพระหรือทำลายรูปปั้นอย่างเงี้ยแล้วกูจะดิ้นเด็กๆเปล่าเลยค่ะกูเฉยค่ะเพราะพระองค์อยู่ในใจของกูนี่ไงกูมีรูปแกะสลักของพระพุทธเจ้าสั่งทำขึ้นมาเองนะถ้าวันหนึ่งแล้วเขาเอาตีนใครเอาตีนไปเหยียบเนี่ยกูจะเฉยมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นแค่วัตถุมันนั่นไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นแค่ตัวแทนวัตถุสร้างขึ้นมาให้เป็นศิลปะให้นึกถึงให้รู้สึกดีนะแต่ถ้าใครจะเอาตีนไปเหยียบเนี่ยกูเฉยมากเพราะอะไรเพราะตอนทำขึ้นมาก็เอาตีนเหยียบทำไปด้วยอ่ะฮะรูปปั้นต่างๆเนี่ยนะทำเป็นดิ้นตอนเขาตีนไปเหยียบถามเหรอตอนเขาสร้างเนี่ยเขาก็ตีนเหยียบเหมือนกันนะเว้ยโดยเฉพาะรูปปั้นใหญ่ๆในตอนสร้างใครเอาใครสร้างแล้วไม่เอาตีนเหยียบบ้างถามเถอะพอสร้างเสร็จแล้วตีนเหยียบไม่ได้เกินไปเปล่าฮะมันเป็นเรื่องปกติของวัตถุต่างๆไม่ต้องยึดเหนี่ยวอะไรมากมายนะคะวันนี้คุณหนุ่มก็จะสอนนะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องชื่อมากเรื่องศิลปะที่สวยงามนะคะทั้งด้านจิตใจทั้งสายตาและความรู้สึกนะคะพระเครื่องทำมาได้มันเป็นเรื่องดีเพราะว่าต่างชาติหลายคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องก็เยอะนะคนไทยสะสมก็เยอะมันเป็นเรื่องการสะสมมันเป็นเรื่องดีนะคะแต่ไอ้พวกประเภทที่แบบว่าทำพระเครื่องขึ้นมาอาศัยมหาแดกขายแพงๆปลุกเสกอย่างนั้นคละอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคลั่งอะขนาดแบบว่าเฮ้ยมันมีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มันอันนี้เกินไปนะคะโดยเฉพาะไอ้โลนอิสระนะจะไม่พูดถึงคนอื่นไอ้โลนอิสระนี่ตัวจริงเลยฮะแต่จะเสือกไปแซะคนนั้นแซะคนนี้สมกับที่พระมหาไพวันตอบกลับนะว่าการติดคุกของมึงเนี่ยไม่เคยทำให้สันดานมันเปลี่ยนเลยนะจะพูดแบบภาษาแบบนี้เลยมันจะได้แบบชัดๆนะคนอย่างมึงอะเหรอฮะที่จะมาสอนคนนั้นสอนอย่างนี้ออกจากคุกมาก็ทำเป็นยังมายุ่งเกี่ยวกับศาสนาอีกวัดอ้อมน้อยนั่นน่ะฮะตัวแพร่กระจายโควิดเลยมึงทำปากเงียบมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอฮะคนติดเชื้อโควิดในวัดมึงอะกี่รายแล้วแล้วก็แพร่กระจายไปนั่นไปนี่ฮะมึงทำเป็นเฉยทำเป็นไม่พูดหาเหวอะไรเลยฮะปลอมพระประมาภิไธยยังจะเสือกไปรับเสด็จรอสิบอีกแต่รอสิบก็ไม่รู้อะไรเลยนะว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวทำลายสถาบันเลยนะก็ยังจะให้กำลังใจเออก็ไม่เป็นไรนะพระองค์คงชอบคนประเภทนี้นะจำไว้นะไอ้โลนสวิตไออันทะอิสระคนอย่างมึงควรหูปากนะติดคุกกี่ครั้งก็สันดานไม่เปลี่ยนบอกหรอกนะ
ไปตายแล้วอยากเกิดใหม่นะอยู่ในนรกให้มันทุกชาติไปเลยนะไอ้สัตว์